ข่าวดีคนจนเฮบัตรคนจนเตรียมรับเงินของขวัญปีใหม่คนละ 1,500 บาทกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะทำการแจกเงินของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะให้คนละ 1,500 บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านก็มีข้อสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะซึ่งเงินจำนวน 1,500 บาทนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะแบ่งออกให้เป็น3เดือนนะคะนั่นก็คือจะได้รับเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็จะได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564เลยนะคะซึ่งก็จะได้รับเพิ่มขึ้นมาเดือนละ500บาทนะคะเงินก็จะเข้าให้ในวันที่1มกราคม2564จำนวน500บาทนะคะและก็เข้าให้ในวันที่1กุมภาพันธ์2564จำนวน500บาทนะคะและก็เข้าให้อีกวันที่1มีนาคม2564อีกจำนวน500บาทนะคะรวม3เดือนนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะทีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็สงสัยว่าเงินจำนวน 1,500 บาทนี้สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เคยได้รับจำนวนเงินอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทต่อเดือนนะคะก็รวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะในการนำไปรูดซื้อสินค้านะคะซึ่งก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564นะคะในส่วนของผู้ที่เคยได้รับอยู่ที่300บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับเพิ่มเข้ามาอีก500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ800บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะในการนำไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะสรุปนะคะเงินจำนวน 1,500 บาทที่ทางรัฐบาลแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ